อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านแล้วแรงงานไทย20,000กว่าคนให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดคนรอบินต้องทำใจแล้วนะอีกนานกว่าจะได้บินเลยไม่ต่ำกว่า2-3เดือนแน่นอนก่อนไปรับชมคลิปลุกบนนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้สิ่งที่ผมกังวลก็เกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่อิหร่านบุกโจมตีอิสราเอลมานะครับอิสราเอลก็ทำการตอบโต้ก,กับเรียบร้อยแล้วนะครับการตอบโต้ก,กับจะรุนแรงขนาดไหนยิงไปกี่จุดผมไม่คอนเฟิร์มเรื่องนั้นนะเพราะว่าข่าวสารมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับแต่ที่ชัวร์วแน่ๆคือมีการโจมตีกลับไปนะครับซึ่งทางอิหร่านก็บอกแล้วว่า หากทางอิสาราเอลโจมตีกลับมาเมื่อไหร่เขาจะโจมตีกลับเข้ามาอีกแบบหนักหน่วงเลยทีนี้นะครับก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมกังวลมาโดยตลอดหากมันมีการโจมตีกันไปโจมตีกันมานะครับ ผลกระทบมันก็จะตกอยู่ที่แรงงานไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลตอนนี้แล้วหรือคนที่กำลังหวังอยากจะไปทำงานที่อิสราเอลนะครับแม้จะมีเหตุความไม่สงบก็ตามและการโจมตีของอิรานนะครับจะไม่เหมือนกับการโจมตีของกลุ่มฮามัสกลุ่มฮิสบอลเลาะนะครับ หรือกลุ่มต่างๆที่อยู่รอบข้างประเทศอิสราเอลนะครับการโจมตีนั้นมันแค่เป็นการโจมตีเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นสงครามใหญ่แต่ถ้าอิหร่านนะครับซึ่งเป็นประเทศพี่ใหญ่ซึ่งปกติไม่เคยจะโจมตีกันตรงๆแบบนี้มาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการโจมตีตรงจากอิหร่านไปที่อิสราเอลนะทีนี้พอมันเป็นพี่ใหญ่ลงมือเองเนะี่ยความรุนแรงมันจะมากขึ้น ประสิทธิภาพของอาวุธมันจะใหญ่ขึ้นนะครับจากสถานการณ์นี้นะครับก็ทำให้สถานเอกอัครราชทูตก็ได้ประกาศบนหน้าเพจของสถานเอกอัครราชทูตไทยท,ยที่อยู่ที่อิสราเอล โดยให้คนไทยนะครับรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่อาจจะมีการโจมตีกันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะครับเมื่ออิสราเอลยิงไปที่อิหร่านอิหร่านก็จะยิงคืนมาที่อิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องอรู้ข่าวสารไว้แล้วก็ให้ปฏิบัติตัวตามที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำนะ โดยสถานเอกอัครราชทูตก็ได้แจ้งเตือนว่าขอให้พี่น้องชาวไทยในอิสราเอลยอย่าตื่นตระหนกและปฏิบัติตัวดังนี้นะครับ หนึ่งเมื่อได้ยินเสียงไซเรนรีบเข้าห้องนิรภัยทันทีแต่หากอยู่กลางแจ้งควรเข้าในอาคารที่ใกล้ที่สุดถ้าไม่มีควรนอนราบกับพื้นและปกป้องศีรษะด้วยมือสองให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติข้อคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากทางการท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดแล้วก็สามในบางพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีแล้วกันนะครับก็ให้ทุกท่านเตรียม พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเตรียมน้ำดื่มอาหารแห้งแบตเตอรี่สำรองไฟฉายชุดปฐมพยาบาลและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตก็คือตัวกระเป๋าที่ผมเคยเอามาโพสให้ทุกคนได้ดูนะครับผมบอกแล้วว่ากระเป๋าให้เตรียมพร้อมไว้ตลอดหากมันมีสถานการณ์อะไรไม่ดีท่านจะได้อ,อุพยพหลบหนีนะครับได้ทันท่วงที ทางช่องหน่อยก็ฝากความห่วงใยให้กับพี่น้องแรงงานไทยที่อยู่ที่อิราเลด้วยนะครับดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยเชื่อฟังในสิ่งที่เจ้าหน้าที่แนะนำเท่าที่ผมทราบข้อมูลนะครับมีแรงงานไทยอยู่ที่นั่นเกือบอ20,000กว่าคนนะครับถ้าตัวเลขจะไม่ผิดได้อยู่ที่20,080นะครับที่กระทรวงต่างประเทศได้เคยแจ้งไว้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทาไมมันเยอะขนาดนั้นนะครับ อยากจะบอกว่าหลังจากที่มีการอพยพกลับในรอบที่แล้วนะครับที่เหตุการณ์กลุ่มฮามาสโจมตีเข้ามาแล้วมีการขนแรงงานไทยกลับมานะครับมารับเงินหมื่นห้ามารับเงินห้าหมื่นสุดท้ายบินกลับไปทํางานที่อิสราเอลอีกครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับบินกลับไปห้าพันบวกเลยนะครับห้าพันกว่าคนถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ทาง าทางรัฐนะครับน่าจะรู้ข้อมูลเรื่องพวกนี้หมดแล้วนะครับเพราะจริงๆมันก็ตรวจสอบไม่ยากนะครับก็ตรวจสอบจากาการแจ้งขาเข้าขาออกของอตรวจคนเข้าเมืองนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า แรงงานไทยที่อยู่ที่โน่นนะโอเคคุณไปแล้วนะครับคุณไปแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการให้กับสถานทูตด,ด้วยนะครับเขาจะได้มีข้อมูลว่าคุณอยู่เมืองไหนอยู่เขตอะไรนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะรู้ว่าแค่บินจากไทยมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ไปอยู่เขตไหนแนะนำให้ไปแจ้งไว้เวลามันมีปัญหาอะไรนะครับทางสถานทูตเขาจะได้ช่วยเหลือคุณทันนะครับ อย่าไปกลัวว่าเขาจะส่งคุณกลับนะครับตอนนี้ยังไม่มีการส่งกลับอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อให้ส่งกลับก็จะเหมือนครั้งที่แล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะไปหาเขาไหมถ้าเราไม่มาเนะี่ยเขาก็คงไปตามจับเราไม่ได้แต่การที่เราแจ้งข้อมูลให้เขาทราบเนะี่ยจะทําให้เขา,เารู้ข้อมูลว่าคุณอยู่เมืองไหนเขตไหนอยู่ในพื้นที่อันตรายไหมเวลามีปัญหาเขาจะได้เร่งให้ทําการช่วยเหลือได้นะครับอย่าไปหวังโทรศัพท์ ตอนที่มันมีเรื่องนะสายไหมนะครับโทรยังไงก็ไม่ติดหรอกเชื่อผมเพราะฉะนั้นคุณแจ้งไว้ก่อนอ่ะจะดีที่สุดนะครับแล้วคนรอบินนะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะต้องจบแล้วนะครับสําหรับการที่จะได้บินไปทํางานอิสราเอลภายในเร็ววันนะผมใช้คําว่าภายในเร็ววันนะเพราะว่าจากการที่คลิปก่อนผมเคยคาดการไว้นะครับว่าหากมันไม่มีการโจมตีกลับไปของอิสราเอลนะครับ ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณเดือนมิถุนาก็น่าจะได้บินได้นะครับแต่ตอนนี้เมื่ออิสราเอลเลือกช่องทางที่จะโจมตีกับมันก็จบลงแล้วนะครับไม่มีทางที่จะได้บินภายในเดือนมิถุนานแน่นอนนะครับแล้วบอกว่าภายใน2อสเดือนเนี่ยรัฐยังไงก็ไม่ส่งหรืออนุญาตให้ไปทํางานที่อิสราเอลอย่างแน่นอนแล้วมันจะเข้าสู่หลบเดิมนะครับก็คือหลบของการไปแบบเส้นทางด่วนนะครับ แล้วมิจฉาชีพออกระบาดแน่นอนนะครับลูปของมิจฉาชีพจะเกิดขึ้นจากการที่ทางรัฐไม่สามารถจัดส่งแบบเป็นทางการได้นะครับก็จะเข้าสู่เส้นทางที่มันเป็นเส้นมืดนะครับเป็นเส้นทางดู <S <S ที่มันจะมีด่วนจริงกับด่วนปลอมอ่าผมเทียบอย่างนี้ละกันมันจะมีด่วนจริงกระด่วนปลอมนะครับไอ้ด่วนจริงนี่ยอาจจะโดนระงับ นะครับเนื่องจากทางการเขาก็รู้ข้อมูลแล้วว่าใครออกไปเมื่อไหร่ช่องทางไหนนะครับรอบนี้เขาอาจจะบล็อกไม่ให้บินออกไปนะครับส่วนทางด่วนปลอมนะครับอันนี้ปลอมอยู่แล้วนะก็คือมิจฉาชีพมาหลอกลวงเงินเราอยู่แล้วทางด่วนปลอมเนี่ยตอนนี้ก็ระบาดออกมาเยอะนะครับหลายท่านได้เริ่มออกมาแจ้งเตือนแล้วนะครับ ในช่วงก่อนนะช่องลุงหน่อยพยายามจะออกมาเตือนหลายคนไม่เชื่อนะครับเฮ้ยเขาไปกับล่ามคุณเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าล่ามมันส่งได้เฮ้ยผมไปกับคนนี้มาเนี่ยมันส่งได้นะครับผมเคยบอกไปแล้วว่ามันก็มีทั้งของจริงของปลอมนะครับและบางทีของปลอมกับของจริงเนี่ย มันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมกําลังบอกว่าบางทีมันก็จะเป็นกระบวนการที่อยู่ใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปดูข้อมูลที่ผมนําเสนอบนหน้าจอเนะี่ยจะเห็นว่าหลายท่านออกมาแจ้งเตือนแล้วนะครับว่ามันมีคนหลอกนะครับเพื่อจะเอาเงินนะครับมีแม้กระทั่งวีซ่าปลอมนะครับออกวีซ่าปลอมออกมาเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนนะครับระมัดระวัง นะครับใครจะเชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เป็นไรนะครับแต่อยากจะให้ทุกคนระมัดระวังละกันถ้าหลอกลวงไปแล้วโอกาสได้คืนแทบจะเป็นศูนย์ครับเชื่อผมพวกนี้มันมีกระบวนการแล้วทางตำรวจไม่สามารถเอาเงินคืนมาให้คุณง่ายๆหรอกหรือบางคนก็ไม่ได้คืนเลยนะครับอันนี้ต้องทำใจนะหากโดนหลอกไปแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเราต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปในอนาคต ว่ามันจะดีขึ้นมาไหมหากมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับรับรองเดี๋ยวผมจะเอามาแจ้งให้ทุกคนทราบอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสัญญาณมันติดลบแล้วครับใครที่รอบินนะครับไปหางานใหม่ได้เลยนะครับไม่ต้องรอแล้วมันรอมานานแล้วนะครับจะเข้าเดือนที่7แล้วถ้าคุณจะต้องรอไปอีก3เดือนเนี่ยจะเป็นเดือนที่แปดเก้าสิบมันมันไม่ไหวครับมันนานไปนะครับ คุณต้องไปทํางานอย่างอื่นรอได้นะครับอย่ามาพึ่งหรือว่าจะมาหวังกับงานอิสราเอล,ลเลยนะครับแล้วก็คนที่มีทางเลือกช่องทางอื่นไปเถอะครับประเทศนี้มันเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับต่อให้เงินมันจะดีนะครับแต่มันไม่ค่อยจะคุ้มกับก,บการไปทํางานเท่าไหร่นะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรอบินหรือคนที่ยังทำงานอยู่ที่อิสราเอลนะครับช่องลุงหน่อยเป็นกำลังใจให้ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ